ไม่ทิ้งกันเจนนี่เหมาปลาหมึกย่างเก่งลายพรางแจกฟรีตลาดแตกไม่วายดราม่าเพื่อนช่วยเพื่อนไปอีกมาเหมาร้านเราบ้างมาช่วยคนไม่มีจะกินบ้างไม่ทิ้งกันเจนนี่เหมาปลาหมึกย่างเก่งลายพรางแจกให้กินฟรีตลาดแตกจากกรณีใน TikTok มีการเผยคลิปที่ร้านปลาหมึกย่างของเน็ตไอดอลดังเก่งลายพรางที่ตลาดเรียบด่วนพร้อมข้อความว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเหมาปลาหมึกย่างที่เก่งลายพรางแจกให้ทานฟรีตลาดเรียบด่วนรามอินทราแตกปลาหมึกย่างน้ำจิ้มอร่อยสมคำร่ำลือโดยมีคนเข้ามาชื่นชมช่วยเหลืออุดหนุนเพื่อนอาทิยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะขอให้กลับคืนไปเป็นล้านเท่าเลยนะคะเจนนี่น้องน่ารักขึ้นมากเลยเฮงเฮงเฮงจ้าเห็นคลิปเมื่อวานว่าอยู่คนเยอะแถวยาวน่ารักมากลูกขอให้เฮงเฮงปังปังตัวละกี่บาทแต่เข้าใจดีเหมาให้คนกินสาธุบุญนะคะหายากมากคะเพื่อนอุดหนุนเพื่อนเรายังไม่เจอเลยเพื่อนแบบนี้นางใจดีรวยค่ะเป็นต้นส่วนอีกด้านมีดราม่าที่มองว่าทำไมไม่มาช่วยคนไม่มีจะกินอาทิผมว่าไปเหมาร้านคนที่เขาไม่มีอันจะกินแถมได้ตังได้บุญครับเขาอุดหนุนเพื่อนตัวเองฟิลเพื่อนอุดหนุนเพื่อนมาเหมาขนมบัวลอยบ้างนะคะมาเหมาปลาส้มหน่อยเป็นต้นมาแล้วเลขเด็ดพญาบึ้งนักเสี่ยงโชคนั่งรอยันมืดเตรียมนำไปลุ้นรวยชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองก่อนหย่อนกระดาษลงไปในรูให้คีบตัวเลขเผยได้เน้นเลขเด็ดลุ้นรวยงวดนี้วันที่13มีนาคม2566ที่บริเวณด้านหลังวัดโบสถ์ราชศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพบนักเสี่ยงดวงได้นำดอกไม้ธูปเทียนพร้อมกระดาษเขียนตัวเลข 0-9 จำนวน3ชุดแล้วได้ทำการจุดธูปบอกเล่าขอตัวเลขเสี่ยงทายจากพญาบึ้งตามความเชื่อเพื่อหาตัวเลขไปเสี่ยงดวงชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านทำพิธีขอโชคพญาบึ้งหลังวัดดังในพื้นที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองโดยการจุดธูปบอกเล่าแล้วนำพานดอกไม้วางไว้ที่ปากกรูพร้อมนำกระดาษที่เขียนตัวเลขไว้ทั้ง3ชุดหย่อนลงไปในรูพญาบึ้งเพื่อให้พญาบึ้งคีบตัวเลขออกมาวางไว้ที่ปากกรูเป็นการเสี่ยงทายตัวเลขตามวิถีความเชื่อของนักเสี่ยงดวงซึ่งครั้งนี้ได้ทำพิธีขอตัวเลขเสี่ยงทายตั้งแต่เช้าพญาบึ้งได้คีบตัวเลขออกมาไว้ที่บริเวณปากกรูทีละตัวจำนวน3หมายเลขพบเป็นตัวเลข713และเฝ้ารอลุ้นจนกระทั่งค่ำมืดพบว่าพญาบึ้งได้คีบตัวเลขนำมาวางไว้ที่ปากกรูอีก2ตัวเปิดดูที่ละใบพบว่าเป็นตัวเลข59จึงนำไปเสี่ยงดวงขอให้ถูกหวยรอบนี้หนุ่มขอพรท้าวเวสสุวรรณช่วยปลดหนี้เผยเลขเด็ดหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทลุ้นเลขเด็ดหางประทัด 1,000 นัดด้วยเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่13มีนาคม2566ที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวถนนเพชรเกษมกม39ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายมีนาสุรชัยนาคีอายุ41ปีเดินทางมากรุงเทพมหานครพร้อมกับครอบครัวเพื่อขอพรท้าวเวสสุวรรณเสริมสร้างความเป็นมงคลชีวิตหนุ่มพาครอบครัวขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดดังเมืองนครปฐมช่วยปลดหนี้สินหลังถูกหลอกลงทุนสูญเงิน 20,000 บาทโดยได้เตรียมข้าวของมาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมประทัด 1,000 นัดจากนั้นได้ถวายพวงมาลัยกุหลาบสีแดงคล้องที่องค์ท่าน
ก่อนจะก้มหน้าผากจรดกระบองยันกายของท้าวเวสสุวรรณเพื่อขอพรโชคลาภความสำเร็จตามความเชื่อนายมีนากล่าวว่าเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตนได้เข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งแต่ปรากฏว่าเห็นมีการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการลงทุนจึงเข้าไปสมัครและโอนเงินเข้าไปจำนวน 20,000 บาทแต่เมื่อรีเช็ควนกลับเข้าไปในเว็บไซต์นั้นอีกทีปรากฏว่าเข้าเว็บนั้นไม่ได้แล้วนำซ้ำเงินที่โอนเข้าไปหวังจะร่วมลงทุนกลับไม่ได้คืนอีกด้วยถือเป็นบทเรียนเงินที่ถูกโกงไปไม่มากแต่รู้สึกเจ็บใจมากกว่านายมีนากล่าวต่อว่าตนจึงได้มาขอพรถวายประทัดกับองค์ท้าวเวสสุวรรณเพื่อหวังเอาเลขหางประทัดไปเสี่ยงโชคปลดหนี้ประกอบกับมาขอพรเรื่องหลานสอบเอนทรานเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยด้วยจึงมาพร้อมกันหมดครอบครัวหลังจากกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณเรียบร้อยนายมีนาพร้อมครอบครัวได้จุดประทัดถวายท้าวเวสสุวรรณส่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเมื่อสิ้นเสียงสุดท้ายของประทัดนายมีนาได้ขึ้นไปหยิบหางประทัดลงมาปรากฏเป็นหมายเลข 22-493 โดยนายมีนายกมือท่วมหัวบอกว่าขอให้ถูกหวยในรอบนี้ด้วยเถิดและแปลกมากเพราะเลข 22 ตรงกับเลขที่บ้านของตนเองพอดียังไงตนก็ต้องซื้อเก็บไว้แน่นอนขณะขอพรตนเองก็มีความตั้งใจหวังได้โชคจะกลับมาทำบุญกับท้าวเวสสุวรรณอีกผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหม่ที่มีความสูงกว่า4เมตรของวัดสว่างอารมณ์องค์นี้ได้ประกอบพิธีหล่อขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ที่วัดสว่างอารมณ์โดยมีสมเด็จรัตมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเททองหล่อรวมถึงหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีต้นตำรับท้าวเวสสุวรรณเกจิดังทั่วสารทิศมาร่วมในพิธีพุทธพิเศษเททองหล่อครั้งนี้ด้วยถือเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของภาคกลางโดยนำมาประดิษฐานที่วัดสว่างอารมณ์เมื่อวันที่30สิงหาคม2565ซึ่งสร้างความฮือฮามากมายเนื่องนักเสี่ยงโชคได้โชคลาภเลขเด็ดกันจำนวนมากอิจฉาไม่ไหวเจ้าสาววัย40ถึงแต่งช้ากว่าเพื่อนแต่สินสอดเทียบเงินทองมาครบอายุเยอะแล้วไงเจ้าสาววัย40แต่งงานช้ากว่าเพื่อนแต่ช้าได้พระเล่มงามเพราะได้สินสอดทั้งเงินทั้งทองทำคนอิจฉาเพียบเมื่อเร็วๆนี้วิดีโองานแต่งของเจ้าสาววัย40คนหนึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลเวียดนามโดยมีวิดีโอมีแคปชั่นว่าแต่งงานช้าก็ไม่ได้แย่แค่จะหนักนิดหน่อยและคำว่าหนักที่เจ้าของวิดีโอหมายถึงคือทองคำที่อยู่เต็มตัวเจ้าสาวจากวิดีโอแสดงให้เห็นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกำลังทำพิธีรับของขวัญจากสมาชิกในครอบครัวเจ้าบ่าวสวมสูทสีดำหรูหราส่วนเจ้าสาวสวมชุดสีแดงดูสง่างามและดูมีอำนาจสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้คนคือตรงหน้าของเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีเครื่องประดับกำไลทองคำแหวนทองคำสร้อยทองคำและอื่นๆวางอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้เจ้าสาวยังได้สินสอดเป็นเงินสดอีก230ล้านดองหรือราวๆ 3.3 แสนบาทต่อมาซังเลผู้เป็นเจ้าของวิดีโอเปิดเผยว่าเขาเป็นช่างแต่งหน้าของเจ้าสาวงานแต่งถูกจัดขึ้นวันที่9มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าสาวมีชื่อว่าคุณหนุงส่วนเจ้าบ่าวชื่อว่าแทงดานในวันงานเจ้าสาวมีความสุขกับความรักและของขวัญที่ได้รับมากแม้ว่าจะแต่งงานช้าไปหน่อยแต่พวกเขาก็เป็นคู่ที่ใช่สำหรับกันและกันขอบคุณที่มาซาโอสตาร์